เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาก็คือการอยู่กับบ้านใจเราบ้านใจที่บริสุทธิ์ใจก็คือรู้ที่ไม่มีอาการเราจะกลับไปสู่บ้านใจคือรู้ที่ไม่มีอาการทำยังไงอยู่กับความรู้สึกถ้าอยู่กับความคิดรู้เราจะมีอาการอยู่กับความรู้สึกรู้ก็จะไม่มีอาการหรือมีอาการเบาบางลงน้อยลงปรุงแต่งน้อยลงจนกระทั่งรู้เป็นอิสระแม้กระทั่งความรู้สึกแล้วก็จะเห็นความรู้สึกเพราะนั้นเหตุนี้จึงเน้นในเรื่องของการเห็นความรู้สึกเพราะถ้าเห็นความรู้สึกมากขึ้นมันจะมีรู้ที่มีอาการเป็นอิสระตื่นขึ้นมาเห็นความรู้สึกโดยเฉพาะถ้าเห็นความรู้สึกข้างในซึ่งเป็นอาการละเอียดจากความอยากความต้องการตัณหาอุปาทานเนี่ยพอเราเห็นความรู้สึกที่มีความต้องการอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะค่อยๆอาการมันลดไปความต้องการความอยากก็น้อยลงไปแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันมีรู้ที่มีอยู่แล้วแต่เพราะว่าเราถูกอวิชชาครอบงำคือความไม่รู้พออวิชชาครอบงำนะใจเรามันก็ทำให้เกิดอวิชชาทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งโดยเฉพาะปรุงแต่งทั้งอารมณ์และความคิดต่างๆตอนนี้พอโยมอยู่กับสังขารความคิดต่างๆเนี่ยมันก็เลยหารู้ไม่เจอเพราะสังขารมันปรุงแต่งด้วยอวิชชานะเพราะนั้นเราก็จึงต้องหัดฝึกให้เห็นความรู้สึกและความนึกคิดที่ปรากฏเพราะเมื่อมีเห็นด้วยสติเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นด้วยรู้คือปัญญาพอมันเห็นปั๊บมันก็จะเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งอ้าวตอนนี้โยมนั่งเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนะสมองเราก็มีหน้าที่คิดนะแต่โยมมีเห็นความคิดไหมถ้าโยมมีเห็นความคิดโยมจะมีรู้ตื่นขึ้นมารู้ไม่มีอาการแต่คิดมีอาการอ้าวลองนั่งเหมือนกับลองพิสูจน์ปฏิจจสมุปบาทข้อที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเอาสังขารแบบเบื้องต้นเลยก็คือความคิดเมื่อก่อนนี้เราพยายามหยุดคิดอันนั้นไม่ถูกต้องเราต้องไม่ต้องพยายามอะไรทั้งนั้นแต่ให้มีสติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมเอาเห็นไหมเดี๋ยวก็คิดพอเห็นแล้วมันคิดน้อยลงไหมคิดน้อยลงก็ต้องเห็นคิดน้อยลงพอเห็นคิดน้อยลงแล้วเป็นไงมันก็ยิ่งน้อยลงใหญ่ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยเวลามีคิดเราก็เห็นแล้วคิดก็น้อยลงคิดน้อยลงเราก็เห็นมันก็น้อยลงเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยพอเห็นจนกระทั่งคิดมันค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งเมื่อคิดหมดไปวิชาก็เกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปวิชาปัญญาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นแต่ตรงที่เห็นความคิดน้อยลงอันนี้เราได้สงบจากความคิดแต่เรายังไม่สงบจากกิเลสสงบจากกิเลสนี่มันจะเป็นอารมณ์นะก็คือความอยากความต้องการปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆนานาเพราะนั้นโยมเห็นหลวงพ่อเลยเวลาสอนก็สอนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏสูตรเดียวเลยเต็มเลยเห็นความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏได้ไหมพอเห็นอย่างนี้ปั๊บความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งต่างๆนานาก็น้อยลงเพราะนั้นโยมจะไม่เหนื่อยกับการปฏิบัติธรรมเลยถ้าโยมไปพยายามไม่คิดไม่ปรุงนะโยมจะเหนื่อยกับการปฏิบัติธรรมมากแต่ถ้าเรายอมรับเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เห็นสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏของใจเราก็คือมันมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏทั้งวันเนี่ยมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏเห็นไปพร้อมกันเลยเสมอกันเลยทั้งความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏได้ไหม
มันจะเหมือนมี consciousness ตื่นขึ้นมาโอเคนะแต่บางท่านก็ยังจำแนกไม่ได้เพราะไอ้ความรู้สึกข้างในที่มันปรากฏเนี่ยมันมีทับซ้อนกันมากเลยนะมันเห็นแล้วมันก็จางคลายแต่บางคนก็จางคลายแต่ว่ายังมันมีแรงหน่วงเหนียวอึดอัดอยู่ข้างในความรู้สึกของการขยับเคลื่อนไหวไหมถ้าโยมเห็นความรู้สึกของกายที่ขยับเคลื่อนไหวความรู้สึกนะและที่เห็นง่ายที่สุดก็คือบนใบหน้าเนี่ยคือไม่ต้องไปเห็นกายเลยไม่งั้นโยมต้องคอยสังเกตอันนี้มันไกลเกินไปให้สังเกตอ่ะแต่ถ้าเห็นตรงๆเลยเห็นไหมว่าหน้ายิ้มไม่ยิ้มเห็นหน้าผ่องใสไม่ผ่องใสเห็นตรงๆเลยไม่ต้องสังเกตเลยเห็นไหมไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเห็นจาก my consciousness แล้วก็I consciousness ก็คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางในมโนเราเห็นดิเห็นหน้าเราได้ไหมเห็นความรู้สึกบนใบหน้าว่าหน้าบึ้งหน้าเกรงหน้าตึงหรือหน้าเบิกบานเห็นได้ไหมอันนี้มันเป็นรูปธรรมหน่อยเพราะนั้นวิธีฝึกเราจึงเลยแนะนำให้ฝึกตรงที่มีสติเห็นเฉพาะเบื้องหน้าคำว่าจริงๆเห็นมีสติตื่นอยู่เห็นอยู่เฉพาะเบื้องหน้าจริงๆก็คือเห็นสภาวะธรรมที่มันปรากฏเฉพาะเบื้องหน้าก็คือ consciousness แต่บางคนฝึกใหม่ก็ไม่เข้าใจว่าเห็น consciousness เป็นยังไงก็เลยใช้อุบายว่าอ้าวโยมเห็นความรู้สึกบนใบหน้าก่อนไอ้ความรู้สึกบนใบหน้ามันแค่นี้นะโยมแต่เวลาโยมเห็นความรู้สึกบนใบหน้าบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ละมันเหมือนหน้าเราขยายหรือบานขึ้นไอ้ความรู้สึกของขยายหรือบานขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า consciousness หรือกายวิญญาณโอเคนะไอ้ตัวหน้าจริงๆมันไม่ขยายหรอกแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่ขยายเนี่ยเขาเรียกว่ากายวิญญาณและถ้ากายวิญญาณมันขยายด้วยจักขุวิญญาณขยายด้วยมโนวิญญาณขยายด้วยโอ้โยมมันเต็มท้องฟ้าเลยเหมือนนั่งอยู่ในท้องฟ้าแต่เราไม่ได้ไปเพลินอยู่กับนั่งอยู่ในท้องฟ้านะเราก็ยังนั่งติดดินเนี่ยแต่เรามีความรู้สึกว่ามันมีอีกภาคหนึ่งคือตัวเราจริงๆเนี่ยก็คือวิญญาณที่บัดนี้ตื่นแล้วนะเมื่อก่อนนี้อึดอัดอยู่ข้างในเดี๋ยวนี้มันตื่นแล้วอ่ะนะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นโลกิยะสมาธิเรารู้ได้ไงมันวิญญาณมันอึดอัดอยู่ข้างในนะแต่ถ้าวิญญาณตื่นแล้วนะมันจะโล่งข้างในและโล่งไปถึงข้างนอกแสดงว่าเริ่มตื่นมากขึ้นนะเพราะนั้นมีคำพูดอันนึงเขาบอกว่าวิญญาณเนี่ยก็คือความรู้สึกหรือใจเนี่ยนะเขาบอกมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าปุถุชนใจอยู่ในกายนะหรือจิตอยู่ในกายอริยะบุคคลกายอยู่ในจิตหรือกายอยู่ในใจก็คือจิตกับใจเขาตื่นแหละนะแล้วเหมือนกับรู้อยู่ในความรู้สึกตัวของจิตหรือใจที่ตื่นกายอยู่ในจิตหรือใจก็คือไม่ว่ากายขยับหรือเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอะไรใดจิตกับใจมันเห็นเพราะมันตื่นแล้วเพราะนั้นอันนี้จึงให้โยมหัดตื่นขึ้นมาแล้วตรงที่จะตื่นให้ใจมันอยู่เหนือกายกายอยู่ในใจจิตอยู่เหนือกายหรือกายอยู่เหนือจิตทำยังไงโยมต้องเริ่มจากมีรอยยิ้มคนไหนนั่งสมาธิไม่มีรอยยิ้มเนี่ยก็เป็นโลกิยะสมาธิหมดเลยโมโหเก่งสังเกตง่ายๆคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่ยิ้มเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยโมโหเก่งกว่าเมื่อก่อนที่เขาไม่นั่งสมาธิอีกนะเพราะว่าเขาเพ่งเก่งไงเพ่งจนกระทั่งใครพูดอะไรหน่อยๆก็เพ่งเล็งเขา นะเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตอยู่ในกายแต่นี่จิตอยู่เหนือกายวันนี้ทำยังไงเพราะจิตเราจริงๆมันไม่มีประมาณแต่มันติดคุกอันแรกก็คืออยู่ในสมองเนี่ยคุกอันนี้ทุกข์มากเลยติดคุกนะเพราะนั้นต้องให้มันพ้นทุกข์ให้มันอยู่ในใจในนี้ก่อนไปอยู่บ้านใจก่อนแต่บ้านใจนี่จะเป็นคฤหาสน์อันใหญ่โตเวลาใจมันขยายโอเคนะแต่นี้บ้านใจเราจะไม่มีประมาณเลยนะเพราะนั้นการภาวนาก็คือภาวนายกจิตอยู่เหนือความคิด
ยกใจอยู่เหนืออารมณ์แค่นั้นเองยกยังไงก็วันนี้เราก็มาบอกว่าจิตเนี่ยมันจะอยู่ในความคิดเนี่ยนะแล้วยกยังไงโยมลองผ่อนคลายบีบเนื้อบีบตัวที่รู้สึกไหมผ่อนคลายไหมพอผ่อนคลายแล้วเป็นไงมันยกออกมาไหมยกออกมาจากความคิดแล้วมันมาอยู่ตรงที่ความรู้สึกที่กายไหมอันนี้มันยกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสมถกรรมฐานเอาจิตมาไว้ที่กายเพราะนั้นการที่เราเอาจิตไว้ที่กายเนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิที่ตั้งมั่นนะแต่ขณะเดียวกันจิตมาไว้ที่กายแต่ใจยังอยู่ในอารมณ์นะก็ต้องยกใจอยู่เหนืออารมณ์ทำยังไงโยมก็ยิ้มสิยิ้มแล้วมันเหนืออารมณ์ไหมนะเหนือจนกระทั่งเหนือกายเลยเหนืออารมณ์เลยแต่ขณะเหนือไม่ใช่ว่ามันไปออกไปข้างนอกนะคือมันรู้สึกตัวทั้งภายในและภายนอกไม่ใช่มันออกไปข้างนอกนะมันรู้สึกตัวทั้งภายในภายนอกเอาเพราะนั้นง่ายมากโยมผ่อนคลายจิตอยู่เหนือความคิดยิ้มเบิกบานใจอยู่เหนืออารมณ์ใจอยู่เหนือกายไหมลืมตาต้องทำได้ไหมเห็นไหมนี่แหละคือเป้าหมายของการฝึกเมื่อณจุดนี้จิตอยู่เหนือความคิดใจอยู่เหนืออารมณ์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภายใน7วัน7เดือน7ปีโยมย่อมบรรลุผลอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเพราะนั้นโยมภาวนาโยมต้องยกจิตอยู่เหนือความคิดยกใจอยู่เหนืออารมณ์ทำไงพุทธเจ้าก็บอกให้ตั้งกายตรงตั้งกายตรงมันยกไหมถ้ายกไม่ขึ้นก็เห็นความรู้สึกบนใบหน้ามันขึ้นมาหมดเลยแค่นี้อันนี้คือเป้าหมายเรียกว่าจะเกิดญาณก็ต้องเริ่มจากจิตและใจอยู่เหนือขึ้นมาแล้วมันจะเกิดสภาวะญาณโอเคนะญาณวิปัสสนาญาณไปจนถึงอาสวัคคายาณอาภรณ์ยกจิตอยู่เหนือความคิดยกใจอยู่เหนืออารมณ์เริ่มจากวิเวก3ทำกายให้วิเวกและผ่องใสได้ไหมรู้สึกไหมว่ามันยกขึ้นมาเพราะมันออกมาจากสมองแล้วมันไปอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวมันยกแล้วเนี่ยยมทำกายให้วิเวกผ่องใสทำจิตให้วิเวกผ่องใสจิตก็ออกมาไม่ใช่ไปออกข้างนอกแต่ว่ามันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทั้งภายในภายนอกนะมันมีทั้งภายในภายนอกนะตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้พอยกมากๆมันก็จิตกับใจก็รวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันความหมายหลวงพ่อจิตตอนแรกใช้คำว่าจิตก็คือภาษาไทยเวลาเราเรียกโรคจิตเรามักจะบอกป่วยทางสมองแต่ถ้าบอกดีใจสบายใจก็หมายถึงที่ใจท่ามกลางหว่างอกนะเพราะนั้นในคำนิยามที่หลวงพ่อมักอธิบายก็คือถ้าแยกระหว่างสมถะวิปัสสนาหลวงพ่อก็ใช้คำว่าวิปัสสนาสมถะคือ อุบายสงบจิตตัวนี้วิปัสสนาคืออุบายเรื่องปัญญาในการขัดเกลาใจนะใจตัวนี้ให้ผ่องใสนะเพราะว่าเราก็โชคดีถือว่ามีภาษาไทยภาษาไทยจะมีจิตกระใจใจในที่นี้หลวงพ่อหมายถึงใจที่บริสุทธิ์ก็คือจิตประพัสสรส่วนจิตหมายถึงจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานาคืออาศัยว่าภาษาไทยบอกว่าโรคจิตเครียดก็คือโรคจิตตรงเนี้ยนะแต่ถ้าบางครั้งครูบาอาจารย์บางท่านท่านอาจจะใช้คำว่าจิตเดียวจิตอย่างเดียวเลยถ้าจิตอย่างเดียวหมายถึงใจโอเคนะเพราะว่าท่านเข้ารวดเดียวถึงเข้าไปในจิตตัวนี้เลยโอเคไหมแต่โยมเข้าไม่ได้เนี่ยโยมเข้าไม่ได้โยมก็เลยยังอยู่ตรงในออฟฟิศในสมองคอยคิดตลอดเวลาหลวงพ่อก็เลยต้องใช้สองสเต็ปสงบจิตตัวนี้แล้วก็ขัดใจตัวเองทีนี้โดยทั่วไปที่เขาบอกดูจิตไม่ถึงเขาดูตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าดูใจตัวเองก็เรียกว่าลึกดีคำว่าดูใจตัวเองนะภาษาไทยนี่มีประโยชน์มากมีจิตกระจายนะเอาพระนั้นโยมยกเลยโยมยิ้มผ่อนคลายหายใจเป็นที่สบายยกไหมยกแล้วมันเหมือนมีรู้สึกตัวตื่นไหมยกแล้วจะอยู่ได้ต้องฝึกให้เขาทำงานเห็นรูปนั่งเห็นรูปนั่งไหมโยม
ห็นรูปนั่งเห็นไปถึงใบหน้าด้วยได้ไหมอาโยมลองเห็นใบหน้าด้วยสิโอ้โหเขายิ่งมีกำลังยกตื่นขึ้นมาเลยเห็นใบหน้าด้วยเห็นเป็นความรู้สึกนะไม่ได้เห็นเป็นภาพรูปใบหน้าเห็นเป็นความรู้สึกเนียนๆบนใบหน้าเห็นได้ไหมแล้วตอนนี้ไหนลองรอบนี้เอาแค่ยกจิตอยู่เหนือความคิดยกใจอยู่เหนืออารมณ์แล้วเห็นกายแล้วก็เห็นกายรวมทั้งเห็นใบหน้าด้วยเอาแค่นี้ดูซิว่ามันไปจนถึงมรรคญาณผลญาณเลยนะโยมอ้าววันนี้แล้วมันเห็นหมดเลยนะหายใจมันก็เห็นกายขยับก็เห็นเวลายกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอ้าวลองดูสิยกจิตอยู่เหนือความคิดยกใจอยู่เหนืออารมณ์ทำไงตั้งกายตรงผ่อนคลายรีแลกซิ่งผ่อนคลายร่างกายมันก็จะยกหมดเลยเราก็ยิ้มหายใจไปที่สบายมันก็จะยกหมดเลยได้อยู่ตรงที่เห็นกายแต่เห็นกายมันไม่ชัดถ้าจะชัดขึ้นต้องเห็นใบหน้าด้วยยอมเห็นใบหน้าเห็นเป็นความรู้สึกนะมันจะเห็นกายชัดและเห็นไปถึงใจชัดเลยเพราะนั้นรอบนี้ภาวนาอยู่ตรงที่เห็นเลยเห็นกายชัดโดยเฉพาะเห็นที่ใบหน้าชัดและเดี๋ยวมันจะเห็นลมหายใจชัดจริงไหมมานั้นลองทำดูเลยนะหลับตายกขึ้นมาแล้วหลับตาเห็นใบหน้าชัดไหมเห็นกายชัดไหมแล้วมันก็จะเห็นแม้กระทั่งหายใจเข้าเบาปานนี้อย่างไรหายใจออกเบาปานนี้อย่างไรผ่อนคลายเบิกบานใจผ่อนคลายทั่วร่างกายไปทั่วร่างกายแล้วก็ใจปราโมทย์เบิกบานใจหรืออีกนายหนึ่งกายวิเวกและผ่องใสจิตและใจวิเวกและผ่องใสไปถึงอุปธิวิเวกเลยนะโยมมันยกไหมยกแล้วอยู่ตรงที่เห็นชัดชัดเห็นชัดชัดไม่ใช่ไปเพ่งดูนะเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นตามที่มันเป็นเห็นชัดชัดเห็นชัดชาแจ่มใสเบิกบานเห็นชัดชัดถ้ายังมีคิดอยู่แสดงว่าโดนดึงลงไปก็ยกด้วยการเห็นคิดเลยโยมเห็นความคิดมันจะยกออกจากความคิดทันทีเลยเห็นอารมณ์มันก็จะยกออกจากอารมณ์เพราะนั้นเห็นชัดชัดเห็นความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏยกอย่างเดียวเลยยกโดยการไม่ใช่พยายามออกแรงยกนะยกด้วยรอยยิ้มปล่อยวางผ่อนคลายเบิกบานใจไปจนถึงปราโมทย์เนียนเนียนลึกลึก
รู้สึกเห็นความรู้สึกพอยกแล้วก็ให้มีรู้สึกตัวหรือรู้สึกนั่นเองนะรู้สึกที่กายต่อเนื่องถ้ารู้สึกต่อเนื่องเขาก็เรียกว่ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างเขาเรียกว่ารู้สึกมันจมก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวเรามีรู้สึกยังไงโยมรู้สึกที่กายและอากาศที่สัมผัสกายหรือบรรยากาศรอบข้างด้วยสิอาศัยปัจจุบันก็คือเรานั่งอยู่ในสภาพแวดล้อมแม้จะอยู่ในห้องมันมีบรรยากาศไหมมีความรู้สึกรอบข้างไหม feeling yourself and the nature around you ได้ไหมเพราะนั้นโยมรู้สึกผ่องใสใบหน้าแล้วโยมจะให้มันรู้สึกทั้งตัวมากขึ้นโยมก็รู้สึกทั้งตัวเองและความรู้สึกของลมที่สัมผัสรอบกายหรือความรู้สึกถ้าใครนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็รู้สึกเย็นรอบกายหรือใครถ้าใครมีรู้สึกของความรู้สึกอบอุ่นหรือความอุ่นของกายก็เราก็รู้สึกถึงความรู้สึกของอุ่นของกายแต่ต้องรู้สึกภายในด้วยนะก็คือลมหายใจและรอยยิ้มถ้าเมื่อไหร่ยมรู้สึกได้ทั้งภายนอกด้วยภายในด้วยตรงกลางจะตื่นเกิดสิ่งที่เรียกว่า alignmentนะภาษาอังกฤษเขาเรียก alignment ภาษาไทยก็เรียกว่าอุเบกขาแล้วกันนะเกิดอุเบกขาญาณเกิดขึ้นเลยอุเบกขามายานเนี่ยโยมต้องรู้สึกทั้งภายนอกภายในเสมอกันแล้วจะเกิดความเป็นกลางตอนนี้โยมรู้สึกแต่กายแต่โยมไม่รู้สึกถึงความรู้สึกตัวในการนั่งและความรู้สึกตัวโดยเฉพาะหลวงพ่อนั่งอยู่มีลมพัดหลวงพ่อก็จะรู้สึกตัวถึงลมพัดด้วยแต่เนื่องจากของโยมนั่งอยู่ในห้องที่บรรยากาศอากาศมันนิ่งอะนะเพราะนั้นโยมก็รู้สึกตัวที่การนั่งก็เพียงพอละนะเพราะนั้นอาศัยถ้าเรานั่งอยู่ธรรมชาติเรารู้สึกทั้งตัวเองและรู้สึกถึงลมพัดหรืออากาศที่สัมผัสกายหรือรู้สึกถึงบรรยากาศรอบข้างเราได้เราจะมีรู้สึกตรงกลางตื่นขึ้นมานะหลายๆคนก็มัวแต่คิดว่ารู้สึกแต่ข้างในไม่สนใจรู้สึกข้างนอกอันนี้มันรู้สึกอย่างนี้สมถกรรมฐานถ้ารู้สึกแบบวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้สึกตามความเป็นจริงทั้งภายนอกภายในเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสติปัฏฐาน4มีสติรู้กายเป็นทั้งภายนอกภายในนะภายนอกก็คือความรู้สึกที่มันกระทบแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ไปรู้สึกแค่ตรงนั้นมันจะรู้สึกเป็น consciousnessอาศัยลมพัดทั่วกายตอนแรกเรารู้สึกกระทบนะแต่พอเรารู้สึกต่อเนื่องมันกลายเป็นรู้สึกถึง consciousness ของกายนะ feeling yourself and the nature together or feeling yourself and the nature all around yourself รู้สึกได้ไหมแล้วรู้สึกเป็นภายในรวมทั้งลมหายใจเราด้วยนะถ้าเราสามารถรู้สึกเสมอกันทางความรู้สึกตัวที่กายและรู้สึกของลมหายใจและรู้สึกถึงใจคือรู้สึกพร้อมกันหมดเลยถ้าได้เนี่ยมันจะมีอุเบกขาญาณเกิดขึ้น
รู้สึกพร้อมกันหมดเลยได้ไหมทั้งนอกทั้งในมันจะมีรู้ที่ไม่มีอาการเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอุเบกขาหรือพูดง่ายๆขยายความรู้สึกให้ใหญ่เต็มท้องฟ้าได้ไหมเหมือนหลวงปู่เจือท่านสอนภาวนาให้เหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าเลยโยมนี่หลวงปู่เจือไม่ได้รู้สึกแก่บรรยากาศรอบข้างนะท่านรู้สึกไปถึงท้องฟ้าเลยนะกว้างใหญ่ไพศาลโยมให้มีรู้สึกเหมือนนั่งอยู่กับมีท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลรอบตัวโยมได้ไหมอันนี้ทำได้ทำความรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าทำความรู้สึกไปเลยเพราะในเรื่องของการฝึกสัมปชัญญะในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการยืนเพราะฉะนั้นโยมทำความรู้สึกตัวถึงบรรยากาศหรือธรรมชาติรอบข้างเราได้โยมทำสิโยมไม่ทำมันก็ห่อเหี่ยวมันก็เกิดช้าโยมทำมันก็เกิดเร็วก็ทำเลยสิโยมพุทธเจ้าก็บอกให้ทำความรู้สึกตัวท่านใช้คำว่าทำเบื้องต้นก็คือตั้งกายตรงโยมกายตรงหน้าตรงแล้วก็ทำต่อไปก็คือหน้ายิ้มแล้วกายก็ให้มันกระชุ่มกระชวยได้ไหมทำสิไม่ทำแล้วมันก็เป็นโลกิยสมาธิอยู่นั่นน่ะถ้าทำแล้วมันก็เป็นโลกุตตรสมาธิเพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะรับรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยนะโยมไม่ใช่มีแต่โยมนั่งแล้วไม่ใช่มีแต่โยมหายใจปัจจุบันก็คือมันมีธรรมชาติที่สวยงามรอบข้างรับตามันมีความรู้สึกถึงลมกระทบโยมต้องรับรู้ถึงลมกระทบด้วยเพราะมันจะทำให้มีconsciousness ทางกายจะมีมากขึ้นแล้วมันจะเป็นกำลังให้เกิด consciousness รู้ลมหายใจไม่เผลอเลยโอเคนะถ้าโยมไปพยายามรู้ลมหายใจแล้วทิ้งกายหมดนะ5นาทีก็ตกผวังเพลินแล้วโอเคไหมใจยังเพราะนั้นจึงบอกว่าลืมตาก่อนลืมตาลืมตาเนี่ยมันช่วยได้เยอะเพราะมันมีทั้ง eye consciousness body consciousness รับรู้หมดได้ไหมผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยเขารับรู้หมดเลยทั้งจักรวาลแต่ว่าเขาไม่สนใจเขารู้หมดแต่ว่าเขาทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกเขารับรู้หมดอ่ะพระเจ้าท่านก็รู้หมดพระเจ้าท่านก็ทรงเลือกว่าเนี่ยในข่ายพยานเช้านี้ควรจะไปโปรดใครโอเคเนี่ยท่านรู้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าท่านเลือกได้ว่าอันนี้ต้องไปโปรดเขาก่อนนะคนอื่นต้องไว้ก่อนเพราะว่ากรรมยังเยอะโอเคนะเลือกได้เห็นไหมคนที่มาฝึกภาวนาผ่านซูมเป็นไงมีแค่เรียกว่าไม่ใช่หยิบมือแค่ฟิงเกอร์ปลายนิ้วกับคนที่ไม่มาฝึกซูมเต็มเท่ากับอะไรทะเลทรายเลย จริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมแล้วก็สอนเฉพาะคนที่เขาถึงเวลาของเขาที่เขาจะได้ปฏิบัติแล้วกันนะตอนนั้นตอนเนี้ยหัดลืมตาผ่อนคลายรู้สึกถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเรารู้สึกใช้รู้สึกรับรู้ได้รู้สึกอ้าวตอนนี้พอรู้สึกถึงสิ่งต่างรอบตัวแล้วมันรู้สึกตื่นตาตื่นใจไหม
แล้วตอนนี้เราก็รู้สึกภายนอกแค่รู้สึกตัวแต่ไม่ต้องไปสนใจแต่แค่รู้สึกตัวว่ามันเป็นยังไงมันเบามันโปร่งเบานะแล้วก็รู้สึกข้างในให้เสมอภายนอกข้างในก็คือหายใจเข้ารู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้ไหมแล้วก็หลับตาแล้วรู้สึกต้องมีเห็นรู้สึกด้วยนะโยมเห็นรู้สึกทั้งลมหายใจเห็นรู้สึกทั้งบนใบหน้าเห็นรู้สึกทั้งรอบกายเห็นรู้สึกทั้งรอยยิ้มเขาเรียกว่าเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏโดยไม่แทรกแซงเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นโดยเฉพาะเห็นชัดบนใบหน้าเนี่ยเห็นหน้ายิ้มหน้าผ่องใสไหมโยมจะเห็นลมหายใจได้เองแทนที่จะไปเจาะจงดูลมหายใจตรงๆอันนั้นเป็นโลกิยะสมาธิแต่ถ้าเห็นลมหายใจเห็นการหายใจอันนี้มันเป็นโลกุตระสมาธิมันไม่เสื่อมโลกิยะสมาธิมันเสื่อมได้รู้สึกเห็นรู้สึกผ่องใสเบิกบานนี่คือหัวใจเลยเพราะนั้นจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ขอให้รู้สึกเห็นรู้สึกผ่องใสเบิกบานวิเวกผ่องใสเบิกบานมันจะเห็นทั่วเห็นรอบเห็นรอบเห็นทั่วทั้งภายนอกทั้งภายในไม่มีประมาณหายใจเข้าก็รู้อยู่เห็นอยู่ความรู้สึกอันใดเกิดขึ้นก็รู้อยู่เห็นอยู่เห็นพร้อมกันหมด
รู้สึกวิเวกและผ่องใสทั้งกายทั้งจิตใจกายเบาใจเบา stay calm and conscious of your body and your heart togetherรู้สึกกายวิเวกและผ่องใสจิตใจวิเวกและผ่องใสและในจิตในใจวิเวกและผ่องใสรู้สึกตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากภายในเขาหลับมานานแล้วตื่นขึ้นมาได้แล้วแล้วตื่นขึ้นมาเห็นลมหายใจก็มันเห็นเองท่านโยมเห็นความรู้สึกบนใบหน้ามันจะเห็นเองหมดเลยThank you.
feeling yourself with relaxing and smile รู้สึกทั้งกายใจวิเวกและผ่องใสและก่อนออกจากสมาธิเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เราภาวนาเป็นยังไงทบทวนให้ดีกายใจวิเวกและผ่องใสยังไงทบทวนให้ดีแล้วเห็นชัดไหมทบทวนให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นไหมทบทวนให้ดีจากนั้นเราก็แผ่เมตตา Now just share merit to everybody in your family, in your country, and everybody on earth ให้กับทุกๆคนในครอบครัวให้กับทุกคนในประเทศชาติและทุกคนบนโลกใบนี้โดยเฉพาะแก่ผู้ที่เป็นโรคโควิด-19 ก็ขอให้หายป่วยในเร็ววันแล้วก็ด้วยอำนาจบุญบารมีธรรมพุทธธรรมประสงค์ก็ให้ประเทศชาติและชาวโลกเราผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ไปด้วยดีในเร็ววันนี้ and just blessing all people who got sick with COVID-19 to get well soon and blessing yourself for your good luck, good life, happiness and good healthWith Dhamma Eye in this life แล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ตัวเองด้วยกันยิ้มให้แก่ตัวเองที่ยิ้มให้แก่ร่างกายคนคนนี้เปิดบานผ่องใสและตั้งความปรารถนาอยู่ในทางแห่งมรรคผลนิพพานตราบเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้หรือในอนาคตการเบื้องหน้านี้ด้วยเทอญวันนี้ก็จบการบรรยายภาคเช้าภาคบ่ายภาษาอังกฤษก็บ่ายโมงภาษาไทยบ่ายสองใครว่างก็ลองมาร่วมกันฝึกภาวนาด้วยกันและโดยเฉพาะพรุ่งนี้ก็จะมีสมาธิฝึกกันทั่วโลกเลยช่วงเวลาเนี้ย9โมงถึง11โมงนะก็เห็นเขาส่งข้อความมาแล้วก็มานั่งภาวนาร่วมกันนะสาธุสาธุสาธุ